สนับสนุนโดย Rosemary by Madame Tuong อาหารและเบเกอรี่พรีเมียมสไตล์โฮมเมดช่วงอร่อยร้อยล้านมาถึงช่วงอร่อยร้อยล้านวันนี้นะคะมาดามตูงพาคุณผู้ชมมาที่ห้องอาหารที่ชื่อ Blue Nose ค่ะอยู่ที่โรงแรมอิสตินแกลนตรงสาทรนี่แหละค่ะห้องอาหารนี้นะคะเด็ดค่ะเพราะว่าเชฟที่ประจำห้องอาหารนี้ค่ะคือเชฟมาร์ติน Blue Nose ค่ะเชฟได้มิชลินสตาร์2ดาวมาจากประเทศอังกฤษค่ะเข้าไปข้างในเลยดีกว่าค่ะเชฟรออยู่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะเชฟมาร์ตินบรูโนสค่ะ Nice meeting you Nice to meet you Lovely to meet you ค่ะมาดามตรงถามเชฟค่ะว่าเชฟเนี่ยได้มิชลินสตาร์ดาวมิชลินมา2ดาวที่อังกฤษเนี่ยค่ะทำยังไงเขาถึงให้เรียกว่าให้ดาวขนาดนี้เชฟก็ตอบว่าความจริงแล้วค่ะคือถ้าเป็นเชฟแล้วทำงานให้มีความสม่ำเสมอแล้วก็ทำงานแบบหนักเรียกว่าทุ่มเทเนี่ยดาวแรกเนี่ยได้มาอย่างแน่นอนดาวที่สองอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าคุณมีแรงที่จะทำให้สม่ำเสมอแล้วก็ทำตลอดเวลาแบบนี้ค่ะดาวที่สองมาได้แน่ๆค่ะเชฟบอกว่าเชฟเนี่ยมาเปิดร้านอาหารที่ในกรุงเทพนะคะอากาศแตกต่างสิ่งแวดล้อมแตกต่างวัตถุดิบที่ทำก็แตกต่างต้องบอกว่ามาที่ตรงนี้ใช้คำว่า happy food and happy people เอาอย่างนี้เดี๋ยวชวนเชฟเข้าไปในครัวดีกว่าค่ะ so chef go to the kitchen okay I'm off shall we และเมนูที่เชฟบรูโนสกำลังจะทำให้เราดูวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อมากๆของประเทศอังกฤษค่ะเรียกว่าพลาดไม่ได้กับเมนูนี้คือ lobster roll ค่ะเชฟเอาตัว lobster เป็นๆเนี่ยไปลวกในน้ำเดือดค่ะประมาณ2นาทีแล้วก็แกะเปลือกออกมาแล้วหลังจากนี้ค่ะเชฟจะเอาตัว lobster ค่ะไปอุ่นพร้อมกับซอสที่เตรียมเอาไว้เชฟก็ใส่ตัวอันแรกที่ซอสที่ทำจากน้ำสต๊อกกุ้งอันที่สองก็จากน้ำมันของเปลือกกุ้ง lobster แล้วก็อันที่สามทำจากน้ำส้มอันนี้ค่ะก็ประมาณอุ่นให้มีความร้อนแล้วก็ซอสเนี่ยเคลือบบริเวณที่เป็นเนื้อของ lobster ค่ะI'm going to eat now. Okay, bye-bye. Bye-bye. เอาละค่ะตอนนี้ถึงเวลาชิมแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ตรงที่เชฟทำให้เราดูก่อนค่ะ Lobster roll ขนมปัง Milk bread หรือขนมปังที่มีส่วนผสมด้วยนมนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็น Lobster แล้วก็ซอสต่างๆที่เชฟทำมาเชฟบอกว่าเวลาทานเนี่ยก็ให้เอาขนมปังจุ่มไปตรงนี้จะเป็นมายองเนสที่ผสมด้วยน้ำส้มแล้วก็งำเลยคุณผู้ชมความอร่อยของเมนูเนี้ยขนมปังกรอบข้างในนุ่ม Lobster ข้างในค่ะคุณผู้ชมเวลาเคี้ยวเนี่ยเรียกว่าทำให้สุกพอดีเป๊ะคือไม่สุกเกินไปที่ทำให้ Lobster เหนียวมีความเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยๆมันเป็นอาหารที่อร่อยเข้าใจง่ายแล้วก็มีเสน่ห์ค่ะและเมนูต่อไปนะคะคือตัวนี้ค่ะเป็น Pork Belly หรือว่าเจ้าหมู3ชั้นเชฟบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยหมูกับตัวแอปเปิ้ลเขาเป็นของคู่กันแล้วก็คนอังกฤษเนี่ยนิยมชมชอบมากๆสำหรับเจ้าหมูเวลาที่จะมาปรุงอาหารเมนูใดๆเนี่ยผสมด้วยแอปเปิ้ลหมูตัวนี้จะเป็นหมู3ชั้นซึ่งเอามาอบแล้วก็เชฟจะมีตัวน้ำแอปเปิ้ลใส่ลงไปนะคะแล้วก็อบให้หมู3ชั้นเนี่ยเขาเรียกว่ารีดเอาตัวไขมันมันออกมาแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะทำตัวหมูเนี่ยให้แบนค่ะแล้วก็อบจนเรียกว่าน้ำแอปเปิ้ลเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อหมูส่วนถั่วที่มาข้างๆของเนื้อหมูตัวนี้คือตัวชิกพีหรือว่าถั่วลูกไก่ตัวซอสตัวนี้ก็จะเป็นซอสที่ทำจากแอปเปิ้ลค่ะมันจะมีทั้งรสชาติของแอปเปิ้ลซึ่งมีความหวานแล้วก็มีความหอมจากน้ำผึ้งเข้าไปในลักษณะที่เนื้อหมูเนี่ยมีความเปื่อยความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นข้างในเนื้อหมู
แล้วก็มาถึงจานนี้คุณผู้ชมจะเป็นตัวหัวไหล่แกะแล้วเชฟบอกว่าตัวนี้ถ้าอยู่ที่บ้านสามารถทำได้เองที่บ้านแต่ว่าที่บ้านก็คือถ้ามีเตาอบนะคุณผู้ชมเวลาเขาจะรับประทานนี้คือเขาตุ๋นมาเรียกว่าอย่างเปื่อยโอ้โหนี่นะคะเปื่อยขนาดแบบใช้ส้อมฉีกได้อะแล้วก็ตัวนี้ตัวน้ำเกรวี่เนื้อของเจ้าส่วนของไหล่ของแกะเนี่ยค่ะเชฟเขาจะเอาไปซูวีหรือว่าเข้าเครื่องสุญญากาศในตัวเนื้อของแกะเนี่ยผสมผสานด้วยผิวของมะนาวแล้วก็มีโรสแมรี่มีกระเทียมเกลือพริกไทยนะคะแล้วก็มีไวน์ขาวใส่เข้าไปทุกอย่างแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิในการที่เรียกว่าตุ๋นแบบสุญญากาศหรือว่าที่เรียกว่าซูวีใช้เวลาประมาณ1วันแต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเชฟให้เทคนิคว่าอันนี้อบที่อุณหภูมิต่ำๆประมาณ160องศาโดยที่ใส่ไวน์ขาวใส่น้ำใส่ผิวมะนาวใส่กระเทียมใส่โรสแมรี่ลงไปนะคะแล้วก็ปิดฟอยล์แล้วก็เข้าเตาอบ180องศาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาออกมาแล้วก็เอาน้ำลาดไปบนแกะแล้วก็อบต่อที่อุณหภูมิ180องศาค่ะจนเรียกว่าตัวแกะเนี่ยเนื้อแกะเนี่ยเขาเคี่ยวเขางวดลงแล้วก็จะได้รสชาติที่แบบเข้มข้นแกะตรงนี้มันได้รสชาติของกลิ่นของสมุนไพรลงไปในเนื้อโรสแมรี่เข้ามากๆกับตัวเนื้อแกะค่ะคุณผู้ชมเชฟยังเตรียมอาหารหวานค่ะอาหารหวานจานนี้ชื่อว่าช็อกโกแลตรูเล็ตค่ะน่ารับประทานมากค่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะและอันนี้เนี่ยเชฟบอกว่าเชฟซ่อนพริกเอาไว้ในเจ้าตัวขนมอันนี้ค่ะขนมตัวนี้มันจะมี6ชิ้นต่อจานเหมือนในลังของกระสุนของปืนที่จะมี6นัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ลองดูค่ะว่ามาดามจะกินถูกไส้พริกหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจ้านี่แหละนี่ถ้าถูกไส้พริกนะโชคดีมากพริกมันเผ็ด Amazing มากเลยเชฟรูนอสนี่แกไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะมาดามตรงก็เตรียมบัตรโวเชอร์3รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทเพื่อมอบให้คุณผู้ชมค่ะเพียงตอบคำถามค่ะว่าวันนี้ในเมนูของหวานช็อกโกแลตรูเล็ตมาดามตวงชิมถูกขนมมีพริกใช่หรือไม่ค่ะตอบเข้ามาผ่านทาง Facebook สามารถร่วมตอบคำถามได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันศุกร์ที่13เมษายนเวลา18นาฬิกาและจะประกาศผลในวันเสาร์ที่14เมษายนเวลา18นาฬิกาทาง Facebook Fanpage มาดามตรงทีวีค่ะก่อนจากกันไปนะคะมาดามตรงมีกิฟต์เซตมอบให้เชฟมาร์ตินบูนอสนะคะแล้วก็เป็นสเปรย์ปรับอากาศ King Sera Refresh Air Plus ค่ะมอบไว้ให้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเชฟบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Healthy Day เมนูเพื่อสุขภาพค่ะมาดามตรงขอนำเสนอเมนูยำขนมจีนหมูย่างกับผักแพลวค่ะทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยวันนี้เมนูลูกชิ้นหมูอร่อยร้อยล้านวันนี้ค่ะเพิ่มความสดชื่นค่ะด้วยเครื่องดื่มชนิดใหม่ชาชีสค่ะ